ได้ครับก็การลงทุนในทองคำเนี่ยนะครับจริงๆถ้าหากว่าผู้ลงทุนทั่วไปที่ถือทองคำแท่งการลงทุนในทองคำเนี่ยในต่างประเทศถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะครับคำว่าสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยก็คือว่าเราควรจะมีกระจายอยู่ในพอร์ตการลงทุนของเราบ้างอาจจะสัก 5% 10% แล้วแต่ผู้ลงทุนแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ลงทุนไทยเนี่ยเวลาพูดถึงทองคำเนี่ยท่านใดที่ชอบมากๆก็อาจจะบอกว่าอาจจะลงทุนถึง 20% 30% หรือบางท่านอาจจะถึง 50% เลยนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมา12ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าการลงทุนในทองคำบ้านเราเนี่ยค่อนข้างป๊อปปูล่ามากความหมายของคำว่าป๊อปปูล่าคืออะไรเริ่มได้กำไรทุกปีนะครับเริ่มได้กำไรทุกปีเพราะฉะนั้นพอพูดถึงทองคำคนก็หันมานิยมลงทุนมากแล้วก็บอกว่าโอ้ยลงทุนในทองคำเนี่ยไม่เสี่ยงหรอกแต่จริงๆถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปมากกว่า12ปีนะครับก่อนหน้านั้น10ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยใครลงทุนในทองคำต้องบอกว่าโอ้โหอาจจะช้ำชอกใจเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยนิ่งมานานเป็น10ปีหรือว่าความเคลื่อนไหวใช่ครับความเคลื่อนไหวน้อยมากๆดังนั้นคำแนะนำของการลงทุนในทองคำเนี่ย1ก็คือว่าเราควรเข้าใจว่าทองคำเนี่ยก็มีราคาเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวขึ้นลงเช่นเดียวกับราคาสินทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นหุ้นนะครับดังนั้นมีอยู่ในพอร์ตการลงทุนบ้างนะครับเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยการเคลื่อนไหวของมันเนี่ยไม่สัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นๆสัมพันธ์บ้างกับค่าเงิน US ดอลลาร์สัมพันธ์บ้างกับเงินเฟ้อของโลกนะครับดังนั้นถ้าว่าเรามีติดพอร์ตช่วงใดที่เงินเฟ้อของโลกเนี่ยมีอัตราสูงขึ้นราคาทองคำก็จะสูงขึ้น against กับตัวเงินเฟ้อนะครับแต่อย่างไรก็ตามการลงทุนในทองคำนะครับก็มีอยู่2ปัจจัยจริงๆราคาทองคำสำหรับคนไทยมีอยู่2ปัจจัยก็คือราคาทองคำที่อยู่ในรูป US ดอลลาร์นะครับอย่างที่พวกเราเห็นเราได้ยินอยู่เรื่อยๆในระยะนี้ทองคำต่อ1ทอยออนซ์นะครับ 1,670 เหรียญนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเหรียญ US ดอลลาร์ก็คืออันนี้คือราคาทองคำในรูปสปอตนะครับอีกอย่างนึงเนื่องจากเราเป็นคนไทยเราก็ต้องแปลงเหรียญ US ดอลลาร์เนี่ยให้กลายเป็นบาทนะครับดังนั้นราคาทองคำจะเคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยคือราคาทองคำในรูปสปอตที่เป็นราคา US ดอลลาร์กับแปลงจาก US ดอลลาร์มาเป็นบาทก็คือเรื่องของ exchange rate นะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะซื้อทองคำเราเชื่อว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นจากราคาสปอตยกตัวอย่างเช่น 1,670 เหรียญกลายเป็น 1,800 เหรียญ 2,000 เหรียญในอนาคตนะครับแต่เราอาจจะเกรงว่าอัตราแลกเปลี่ยนจาก against ก็คือค่าเงินบาทจะแข็งค่าอย่างเช่นปัจจุบันนะครับค่าเงินบาทได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจาก30บาทกว่าๆ30บาทปลายๆ31บาทเหลือ29บาทปลายๆก็จะขาดทุนจาก exchange เนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้ลงทุนที่อยากจะลงทุนในทองคำนะครับมีอยู่2แนวคือ 1. ถ้าหากว่าเราซื้อทองคำที่เป็นทองคำแท่งเราต้องเข้าใจว่าทองคำแท่งประกอบด้วยความเสี่ยง2ปัจจัยนะครับความผันผวนของราคา2ปัจจัยก็คือราคาทองคำที่อยู่ในรูป US ดอลลาร์แล้วก็ exchange rate แต่ถ้าหากว่าผู้ลงทุนอยากจะลงทุนในทองคำโดยตัดปัจจัยความเสี่ยงเรื่อง exchange rate ไทยบาทออกอยากจะมองแต่ว่าถ้าหากว่าทองคำในรูปสปอตปรับตัวสูงขึ้นเขาจะได้กำไรก็คงต้องลงทุนในกองทุนทองคำที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่ากองทุนเหล่านี้เนี่ยผลตอบแทนจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในรูป US ดอลลาร์ของตลาดโลกครับก็เท่ากับว่ามีการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้สำหรับกองทุนแล้วในการที่จะมีการลงทุนในกองทุนของทองคำค่ะในแต่ละประเทศช่วงเวลาต่างกันมันมีผลกับในเรื่องของค่าเงินแต่ละประเทศไหมคะจริงๆราคาทองคำเนี่ยทั่วโลกนะครับจริงๆต้องบอกว่าซื้อขายกันในรูปของ US ดอลลาร์เป็นหลักดังนั้นจะซื้อที่ฮ่องกงสิงคโปร์ลอนดอนนิวยอร์กเนี่ยนะครับจริงก็แค่ว่าเป็นราคาปิดซึ่งก็มีผลบ้างเพราะว่าราคาเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราลงทุนกันยาวๆเรามีการจัดพอร์ตสินทรัพย์10% 15% แล้วก็ลงทุนเหมือนลงทุนระยะยาวจริงๆเนี่ยนะครับ
ตลาดไหนๆเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันครับเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยความหวือหวาของราคาในวันเดียวเนี่ยมันอาจจะหวือหวาสัก 1% แต่พอ 1% ในระยะยาว2ปี3ปีเนี่ยมันก็จะน้อยมากครับค่ะแล้วสำหรับตัวของกองทุนนะคะถ้ากับตอนนี้นักลงทุนที่ถือซื้อทองคำแท่งทั่วไปกับนักลงทุนที่ซื้อกองทุนรวมทองคำเป็นพฤติกรรมคล้ายกันไหมคะหรือว่าเป็นกลุ่มแยกเป็นกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันหรือว่าเขาแยกประเภทกันคะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะครับเท่าที่พบกับนักลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะแยกกันถ้าหากว่าผู้ลงทุนที่ซื้อทองคำแท่งส่วนใหญ่ก็จะนิยมซื้อทองคำแท่งจากร้านทองเป็นหลักนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ลงทุนที่สนใจนิยมกองทุนทองคำก็จะสนใจนิยมกองทุนทองคำเพราะว่าไม่อยากเก็บเป็นทองคำแท่งอยู่ที่บ้านผู้ลงทุนเหล่านี้ก็สามารถเลือกได้ว่าอยากจะซื้อกองทุนทองคำที่ผลตอบแทนใกล้เคียงกับทองคำแท่งบ้านเราหรือผลตอบแทนใกล้เคียงกับสปอตที่เป็นอยู่ในรูปของ US ดอลลาร์ความหมายก็คือว่าถ้าหากว่าเราต้องการซื้อกองทุนทองคำที่มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับทองคำแท่งเราก็ควรซื้อกองทุนทองคำที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่ถ้าหากว่าเราต้องการซื้อกองทุนทองคำที่มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับทองคำที่อยู่ในรูปของ US ดอลลาร์ก็คือสมมุติว่าทองคำที่อยู่ใน US ดอลลาร์เนี่ยวันนี้บวก 1% กองทุนของเราก็ควรจะได้ผลตอบแทน 1% ด้วยอย่างนั้นเนี่ยผู้ลงทุนควรจะลงทุนในกองทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนครับก็ถือว่าการลงทุนในกองทุนที่มีการป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้ตรงนี้ถือว่าไม่เสี่ยงเหรอคะไม่ได้บอกว่าไม่เสี่ยงครับคือเสี่ยงเหมือนกันเสี่ยงจากราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงครับแต่ว่าไม่ได้คือเนื่องจากว่าเราตัดปัจจัยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนออกไปเพราะว่าคำว่าเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเราป้องกันความเสี่ยงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าป้องกันแล้วดีนะครับนึกภาพง่ายๆถ้าหากว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงนะครับจาก29ไปหรือ30บาทปัจจุบันละกันกลายมาเป็น33บาทในอนาคตนะครับถ้าหากว่าเราถือเงินเหรียญ US ดอลลาร์หรือถือทองคำจริงๆเนี่ยเราจะได้กำไรจากค่าเงินบาท 10% นอกเหนือจากราคาทองคำที่เปลี่ยนแปลงครับก็เท่ากับว่าก็มันก็มีทั้ง2ฝั่งแล้วสำหรับกองทุนรวมทองคำมันมีหลากหลายแบบไหมคะในส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกันผู้ลงทุนแบบไหนบ้างสไตล์ไหนถึงจะเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนคะถ้าเกิดว่าจะเป็นการแนะนำให้กับจริงๆในช่วงภาวะแบบนี้แนะนำให้กระจายเงินมากกว่ามีเงิน100บาทเนี่ยอาจจะลงทุนในกองทุนทองคำสัก10บาทหรือ15บาทเท่านั้นนะครับมองว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกส่วนจะเลือกลงทุนในกองทุนทองคำที่มีการป้องกันความเสี่ยงหรือไม่มีการป้องกันความเสี่ยงเนี่ยผมแนะนำว่าขึ้นอยู่กับมุมมองของเรากับพวกค่าเงินในปัจจุบันว่าค่าเงินบาทบ้านเราเนี่ยเรามองว่าหลังจากเราลงทุนไปเสร็จแล้วเนี่ยค่าเงินบาทเรามองว่ามีแนวโน้มแข็งค่าหรืออ่อนค่าถ้าหากว่าเราเชื่อว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าก็ควรลงทุนในกองทุนทองคำที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่ถ้าหากว่ามองว่าค่าเงินบาทปัจจุบันนี้มีแนวโน้มอ่อนค่านะครับก็ควรลงทุนในกองทุนทองคำที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามองปีนี้ทองคำถ้าจะให้ลงทุนนี่คือแค่ 10% แล้วคะของพอร์ตน่าจะสัก 10% ถึง 15% เท่านั้นครับแต่ว่ามันไม่น่าสนใจเท่าไหร่คะมันไม่ได้บอกว่าไม่น่าสนใจจริงๆการที่เราลงทุนมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงได้นะครับก็แนะนำอย่างนั้นดีกว่าไปเวททางหุ้นซะส่วนใหญ่ทางหุ้นก็ดีกว่าก็จะดีกว่าจริงๆน้ำหนักโดยส่วนใหญ่ของนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นเนี่ยมากกว่า 50% ส่วนใหญ่นะครับแล้วทองคำสักส่วนใหญ่ไม่เกิน 10% นะครับมีในไทยเนี่ยอาจจะทองคำมากหน่อยนะครับก็เรียนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยเวลาพูดถึงหุ้นก็จะให้ความสนใจว่าเงินลงทุนในหุ้นเนี่ยระยะยาวๆแล้วเนี่ยจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับการลงทุน
แต่ว่าคำว่าหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหุ้นประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับอาจจะหุ้นกระจายทั่วโลกหรือว่าถ้าเป็นน้ำหนักก็อาจจะให้หุ้นในน้ำหนักในอเมริกามากหน่อยแล้วก็มีหุ้นน้ำหนักใน Emerging แต่ก็แล้วแต่ผู้ลงทุนนะฮะถ้าเป็นในบ้านเราเนี่ยคนไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะน้ำหนักลงทุนในหุ้นไทยเป็นหลักเนื่องจากอาจจะช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาไปลงทุนหุ้นในต่างประเทศเนี่ยผลตอบแทนที่ได้รับกับพ่ายแพ้นะครับต้องบอกว่าพ่ายแพ้การลงทุนในหุ้นไทยน้ำหนักส่วนใหญ่ของนักลงทุนไทยจึงได้ลงทุนในหุ้นไทยเป็นหลักแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับผมอยากให้มองการลงทุนในหุ้นเนี่ยโดยเฉพาะลงทุนในหุ้นในต่างประเทศเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่ควรให้ความสนใจเพราะว่าวันหนึ่งหากเรามองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะมีความผันผวนนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงของราคาแล้วเรามองว่าราคาอาจจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงนะครับอาจจะ move เงินเหล่านั้นเนี่ยลงทุนในหุ้นในต่างประเทศแทนที่ก็เป็นไปได้นะครับค่ะขอบคุณค่ะ